สวัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับวันนี้ผมจะพามาดูมาว่ากันด้วยเรื่องของบาร์เลื่อยยนต์เนาะในแต่ละรุ่นกันก็จริงๆแล้วในส่วนของบาร์ของเลื่อยยนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือสำหรับเลื่อยยนต์รุ่นเล็กเนาะรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับตัวนี้ความแตกต่างของแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะอันดับแรกเอาง่ายๆเลยนะครับว่าตัวรุ่นเล็กเนี่ยผมพามาดูอย่างนี้ดีกว่าถ้ากรณีความต่างจะอยู่ตรงช่องตรงนี้นะครับช่องยาวๆตรงนี้คือช่องตัวนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่กับตัวเสายึดบาร์ของตัวเครื่องเลื่อยยนต์แต่ละตัวนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเลื่อยยนต์รุ่นเล็กช่องเสาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ8มิลไม่เกิน9มิลเนาะตัวนี้เพราะว่าตัวเสาของที่ติดกับเลื่อยยนต์เลื่อยยนต์รุ่นเล็กเนี่ยตัวเสาเขาจะอยู่ประมาณ8มิลนะครับตัวนี้ก็จะอยู่8มิลไม่เกิน9มิลเนาะแล้วก็สำหรับตัวรุ่นกลางอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวนี้สำหรับบาร์ของรุ่นกลางเนี่ยก็ตัวช่องตรงกลางนะครับช่องเสาตัวนี้จะอยู่ที่12มิลนะครับความกว้างของเขาอยู่ที่12มิลก็คือตามเสาที่ติดกับโครงเครื่องของเลื่อยยนต์เนาะแล้วก็สำหรับตัวนี้จะเป็นของเครื่องรุ่นใหญ่นะครับตัวช่องตรงกลางตัวนี้จะอยู่ที่14มิลนะครับก็คิดง่ายๆว่ามี8มิล12มิลแล้วก็14มิลเนาะแต่ละตัวพอดีมีเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับว่าสำหรับเขาใช้เลื่อยยนต์เล็กเนี่ยเขาต้องการบาร์สำหรับบาร์ยาวๆไว้สำหรับผ่าไม้เนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมก็เราคิดง่ายๆว่าเสาของเลื่อยยนต์เล็กอยู่ที่8มิลแต่ถ้ากลับกันเราเอาขนาด12มิลหรือ14มิลมาใส่เนี่ยมันก็จะโยกนะครับความกว้างของเขาตัวช่องตัวนี้กว้างกว่าตัวเสาค่อนข้างเยอะมันก็จะโยกค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรเอาไปใส่แน่นอนเนาะตัวนี้ก็คือไม่บาลานซ์กันเดี๋ยวผมพามาดูตัวบาร์แต่ละตัวกันดีกว่าเนาะอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นบางส่วนนะครับสังเกตดูมันจะมีทั้งบาร์ปลายเรียบอันนี้เรียกปลายเรียบหัวเพชรเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบาร์หัวจักรก็หรือปลายลูกปืนนั่นแล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันนะครับตัวนี้ปลายเรียบหัวเพชรหรือบางที่ก็เรียกหัวเลเซอร์ครับผมตัวนี้มีทั้งบาร์แท้และบาร์เทียมนะครับเดี๋ยวผมว่าเริ่มต้นด้วยตัวของบาร์ตัวเลื่อยยนต์เล็กกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับเลื่อยยนต์เล็กเนี่ยตัวถ้าเป็นของบาร์ของสตีลแท้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาติดไว้ตรงนี้ดีกว่านี่กล้องก่อนตั้งกล้องก่อนข้างล่างหน่อยตัวนี้สำหรับถ้าเป็นบาร์เลื่อยยนต์เล็กของสตีลที่ทำมาเนี่ยจะไม่มีบาร์เป็นบาร์หัวเลเซอร์นะครับบาร์หัวเลเซอร์ที่ขายกันแล้วขึ้นมาเป็นของสตีลเนี่ยเป็นบาร์เทียมไม่ใช่บาร์แท้นะครับเป็นบาร์เกรด A B C D แล้วแต่โรงงานที่เขานำเข้ามาเนาะตัวนี้ถามว่าบาร์พวกนี้ข้อแตกต่างกับบาร์แท้ตัวนี้คือบาร์แท้เนาะถ้าสังเกตดีๆบาร์แท้ก็จะมีโค้ดตอกสลักตรงท้ายบาร์นะครับพวกนี้ราคาสูงนะครับเนื้องานของเขาเนี่ยเหล็กคุณภาพสูงนะครับการสึกหรอของบาร์เนี่ยสึกหรอช้าแน่นอนแต่ว่าข้อจำกัดของเขาคือบาร์เป็นบาร์ปลายลูกปืนคือเวลาถ้างานตัดตัวเนี่ยคือที่สุดแล้วเนาะคล่องตัวเล็กบางเบาแล้วก็ทนครับผมเหมาะสำหรับงานตัดแต่ว่าถ้าเวลางานผ่าตัวเนี่ยข้อเสียเปรียบของเขาคือปลายลูกปืนที่ติดปลายบาร์เวลาเราผ่าเนี่ยมันจะไม่นิ่งนะครับมันจะไม่นิ่งเหมือนบาร์ปลายเรียบบาร์ปลายเรียบถามว่าบาร์เกรด A พวกเนี้ยข้อดีของเขาก็คือเวลาเราใช้งานผ่าเนี่ยมันจะมีน้ำหนักจะเยอะกว่าบาร์ปลายเรียบของแท้เนาะบาร์พวกเนี้ยมีน้ำหนักกดตรงปลายบาร์แล้วที่สำคัญคือไม่มีลูกปืนตรงปลายบาร์เหมาะกับงานผ่านะครับตัวนี้แต่ว่าการสึกหรอของบาร์เนื้อเหล็กมันคนละเกรดกับตัวบาร์แท้ตัวนี้ก็จะสึกหรอเร็วกว่าแน่นอนครับแต่ราคาข้อดีของเขาก็คือราคาไม่สูงนะครับบาร์พวกนี้ก็อย่างที่ผมว่ามีงานหลายเกรดเนาะงานเทียมเกรด A B C D ก็ว่ากันไปเนาะตัวนี้ถ้าบาร์สำหรับบาร์ที่ขายกันอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งแบบท้ายปิดและบาร์ท้ายเปิดนะครับสำหรับบาร์ท้ายเปิดก็คือเอาไว้ใส่กับเลื่อยยนต์ตัวเล็กของสตีลอย่างเช่น180 210 250เนาะก็จะใช้เป็นบาร์ท้ายเปิดนะครับเพราะว่าสังเกตดูง่ายๆว่าเวลาเราใส่กับพวกสตีลเนี่ยถ้าเป็นบาร์ท้ายเปิดเนี่ยตรงจากตัวเสาตั้งโซ่นะครับไปถึงท้ายบาร์เนี่ย
ถ้าเป็นบาร์ท้ายเปิดจะสั้นกว่านะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเอาบาร์ท้ายปิดไปใส่กับเลื่อยยนต์พวกสตีลอย่าง180 210 250เนี่ยตัวระยะโซ่เนี่ยเขาจะไม่จะหาระยะโซ่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราถอยเสาตั้งโซ่ไปสุดเนี่ยเราเอาตัวนี้ไปใส่เนี่ยท้ายบาร์ก็จะชนกับตัวสเตอร์ของเรานะครับอาจจะต้องแต่งบาร์นะครับก็คือสามารถแก้ไขได้ก็ใช้วิธีการแต่งบาร์เนาะแต่ว่าต้องไปหาระยะโซ่เอาอีกทีนึงนะครับแนะนำถ้าเป็นไปได้ก็ใช้บาร์ให้ตรงรุ่นนะครับเป็นบาร์ท้ายเปิดนะครับตัวนี้เป็นบาร์หัวโตเนาะ2นิ้วอันนี้เดี๋ยวนะครับพามาดูใกล้ๆดีกว่าสำหรับตัวนี้ก็เป็นบาร์หัวโตนะครับ12นิ้วปลายเรียบนะครับตัวนี้ก็เป็นบาร์เกรด A เนาะก็จำง่ายๆว่าถ้าสำหรับเลื่อยยนต์เล็กสตีลถ้าเป็นบาร์แท้จะไม่มีบาร์ปลายเรียบนะครับอันนี้เป็นบาร์ท้ายเปิดขนาด16นิ้วปลายเรียบนะครับบาร์เกรด A เช่นกันอันนี้18นิ้วปลายเรียบเป็นบาร์เกรด A ตัวนี้เป็นบาร์ของ New West นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาร์แท้ของ New West เนาะตัวนี้ที่เราเอามาไว้เล่นสำหรับตัวสตีลคนที่ใช้สตีลอย่างเช่น180 210 250ถามว่าตัวนี้โอเคไหมคุณภาพโอเคนะครับแต่ไม่เท่าเนื้อเหล็กก็จะไม่เท่ากับพวกของสตีลแท้ราคาเพราะว่าพวกสตีลแท้เนี่ยราคาสูงมากเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงคุณภาพสูงกว่าบาร์เกรด A แน่นอนตัวนี้เป็นหัวเลเซอร์นะครับปลายตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะงานนึงถ้างานประเภทแกะสลักนะครับตัวนี้ปลายเขาจะเรียวเป็นปลายเรียบแล้วก็เรียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานพวกประเภทแกะสลักนะครับลูกค้ากลุ่มเข้าใช้งานแกะสลักก็จะนิยมกันในส่วนของบาร์ตัวนี้เนาะเป็นบาร์ท้ายเปิดใส่กับสตีลนะครับตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นบาร์แท้ของสตีลนะครับขนาด18นิ้วเนาะเป็นบาร์ปลายลูกปืนนะครับแล้วถามว่าบาร์ปลายเรียบบาร์ปลายเรียบหัวเลเซอร์ของสตีลมีไหมมีครับผมเริ่มต้นก็จะเป็นบาร์ของรุ่นกลางนะครับก็ตั้งแต่รุ่นกลางขึ้นไปสตีลเขาจะทำมาเป็นบาร์ปลายเรียบนะครับตัวนี้อันนี้เป็นบาร์แท้นะครับสำหรับบาร์รุ่นกลางและบาร์รุ่นใหญ่เนี่ยของเราเนี่ยถ้าเล่นของเราจะเล่นเป็นบาร์แท้ของสตีลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่องสำหรับรุ่นกลางและรุ่นใหญ่กำลังแรงม้าเยอะรอบจัดๆเนี่ยถ้าผมคิดแล้วว่าลูกค้าเราจะกลุ่มลูกค้าของที่ร้านเราจะไม่นิยมเล่นบาร์เทียมเนาะเพราะว่าเวลาการใช้งานเนี่ยถ้าบาร์เทียมมันจะสึกหลอเร็วยิ่งเจอกำลังแรงม้าเยอะๆนะครับรอบจัดๆกำลังแรงม้าเยอะๆเนี่ยการสึกหลอจะเร็วมากอันนี้สังเกตดูนะครับบาร์แท้ก็จะมีโค้ดออกสลักติดท้ายบาร์นะครับข้อมูลด้านข้างบาร์ก็จะฉีดลงเนื้อเหล็กนะครับสังเกตดูอันนี้นี่เป็นบาร์ของ070เลื่อยยนต์รุ่นใหญ่เนาะดูเนื้อเหล็กเขานะครับพวกนี้ทนครับใช้งานได้นานครับถามว่าราคาสูงไหมราคาสูงกว่าพวกบาร์เทียมแน่นอนแต่ว่าความคุ้มค่ากว่าแน่นอนครับอายุการใช้งานยาวนานแน่นอนเนาะสำหรับบาร์แท้นะครับอันนี้เป็นของรุ่นกลางนะครับถ้าเป็นของรุ่นกลางช่อง12มิลเนี่ยช่องตัวนี้12มิลสำหรับรุ่นกลางก็จะมีบาร์20นิ้ว25นิ้ว30นิ้วเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับรุ่นใหญ่ช่องตรงกลาง14มิลก็จะมีเริ่มต้นเป็น21นิ้ว25 30 32หรือ33อันนี้ระยะเดียวกันเนาะแล้วก็36นิ้วครับเดี๋ยวพามาดูตัวเครื่องถามว่าสำหรับรุ่นเล็กเป็นยังไงก็นี่นะครับอย่าง210ผมยกตัวอย่างมาเป็น210เนาะตัวนี้เป็นเลื่อยยนต์เล็กนี่นะครับตัวคิ้วสังเกตดูตัวเสาเนาะนี่นะครับเสาตั้งตัวนี้นะครับคือเป็นตัวเสายึดบาร์นะครับ2ตัวนี้จะอยู่ที่8มิลเนาะถ้าเป็นสำหรับรุ่นกลางเดี๋ยวพามาดูดีกว่าจะได้เห็นภาพเลยนี่นะครับตัวนี้สังเกตดูเสาตัวนี้คู่นี้จะใหญ่กว่าตัวของ210นะครับตัวนี้จะอยู่ที่12มิลนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้จะเป็นของรุ่นใหญ่เนาะอันนี้070นะครับตัวนี้นี่นะครับเสาตัวนี้จะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ขนาด14มิลนะครับสังเกตดูตัวฐานเขานะครับ
หนาตึบเลยนะครับตัวนี้โอเคครับแล้วก็ถามว่าเลื่อยยนต์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างพวกรุ่น 5,200 3,800 อันนี้เป็นเลื่อยยนต์เล็กทั้งนั้นนะครับทั้งหมดนะครับเป็นเลื่อยยนต์เล็กเนาะเดี๋ยวผมพามาดูตัวเสาโอเคนี่นะครับเสาของเขาก็จะเล็กนะครับตัวนี้อยู่ที่8มิลนะครับก็สรุปง่ายๆในส่วนของตัวบาร์ที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าใช้เลื่อยยนต์เล็กต้องการใช้บาร์ขนาด25นิ้วหรือ30นิ้วจริงๆอ่ะเขามีบาร์เทียมนะครับที่ใช้ที่ทำตัวล่องมาสำหรับ8มิลแต่ว่าของเราไม่ได้เอามาจำหน่ายเนาะในส่วนของตัวนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติบาร์25นิ้ว30นิ้วเราจะเล่นเป็นเฉพาะบาร์แท้ซึ่งเริ่มต้นที่รุ่นกลางและก็ไปรุ่นใหญ่เท่านั้นเนาะบาร์รุ่นเล็กของเราจะไม่มีนะครับตัว25นิ้วหรือ30นิ้วเนาะครับผมแล้วเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างอีกนิดนึงคืออย่างที่ผมว่าถ้าเป็นในกลุ่มของเลื่อยยนต์สตีลสำหรับคนที่ใช้เลื่อยยนต์สตีลเนี่ยเวลาเลือกบาร์อย่างสมมติผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นบาร์ท้ายปิดสังเกตดูอันนี้ผมยังถอยเสาไม่สุดนะครับท้ายบาร์ก็จะชนตัวสเตอร์เนาะควรเลือกบาร์เป็นบาร์ถ้าจะให้ตรงรุ่นก็เป็นบาร์ท้ายเปิดนะครับตัวนี้ระยะตัวเห็นไหมครับท้ายบาร์ก็จะไม่ชนกับสเตอร์เนาะกลับกันถ้ากรณีถามว่าอยากได้เป็นบาร์ท้ายเปิดแต่ใส่เลื่อยยนต์อันนี้ผมยกตัวอย่างของเลื่อยยนต์รุ่น 5,200 นะครับ อยากได้เป็นบาร์ท้ายเปิดแล้วเอาไปใส่กับเลื่อยยนต์รุ่น 5,200 เนี่ยโอเคไหมคำตอบก็คือถ้าสมมุติจะเอาไปใช้จริงก็ต้องแต่งนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวรูน้ำมันรูน้ำมันก็จะไม่ตรงรุ่นนะครับตัวนี้รูน้ำมันจะตำแหน่งไม่ตรงกันนะครับอาจจะต้องเจาะรูน้ำมันเพิ่มนะครับแล้วก็เวลาเราถอยเนี่ยสังเกตดูสุดแล้วนะครับตัวนี้แล้วมองภาพว่าถ้าสมมติเราเอาฝาด้านข้างมันจะมีเสาตั้งโซ่เนี่ยคือระยะมันจะอยู่ประมาณไหนก็น่าจะค่อนข้างแต่งอีกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญสังเกตดูนะครับอันนี้ยืดมาข้างหน้าแล้วเนี่ยครับจะตกแล้วขยับไปหน่อยเดียวก็ตกแล้วคือไม่เหมาะนะครับตัวนี้บางคนเขาบอกว่าเขาใช้เครื่องเรือยนต์รุ่น 5,200 เขาต้องการเป็นบาร์ท้ายเปิดเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นนะครับสำหรับถ้าเป็นเรือยนต์รุ่น 5,200 5,800 3,800 เราใช้เป็นบาร์ท้ายปิดปกตินะครับตัวนี้ระยะก็จะหาได้ง่ายตามมาตรฐานเนาะโอเคครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีนึงดีกว่าถามว่าบาร์แท้พวกบาร์แท้กับบาร์เทียมเนี่ยลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะง่ายๆสังเกตวิธีการสังเกตดูเนื้องานนะครับจะต่างกันชัดเจนนะครับถ้าเป็นบาร์ปลายเรียบเนาะสังเกตบาร์แท้เนี่ยตัวเขาเรียกว่าเพชรที่ติดปลายบาร์ตรงหัวเลเซอร์ของเขาแทบกลืนเป็นเนื้อเดียวกับตัวบาร์นะครับครับผมงานจะเนียบมากนะครับสำหรับบาร์แท้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นบาร์เทียมก็สังเกตนะครับก็จะปูดชัดเจนเนาะเห็นร่องรอยชัดเจนนะครับตรงนี้ครับผมอันนี้แล้วที่สำคัญคือตัวเนื้อเหล็กของเขานี่ต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้เนื้อเหล็กของตัวบาร์แท้เนาะครับอันนี้นี่เขาเคลือบสีมาไม่เห็นเนื้อเหล็กข้างในเนาะแต่ว่าการใช้งานคนที่ใช้เพื่อนๆพี่ๆที่เขาตัดไม้ทำไม้อาชีพที่ใช้เครื่องรุ่นกลางและเครื่องรุ่นใหญ่ก็จะนิยมใช้เป็นบาร์แท้กันเนาะไม่ว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ลูกค้าของเราที่ใช้เลื่อยยนต์เล็กอย่างของสตีลเนี่ยเขาก็นิยมหาเป็นบาร์แท้ปลายลูกปืนมาใช้ถามว่าทำไมถึงใช้บาร์แท้เพราะการสึกหรอเวลาถ้าเขาใช้งานตัดเนี่ยการสึกหรอมันจะช้าใช้ได้นานคุ้มครับแต่ว่าถามว่าราคาสูงไหมราคาค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ถามว่าความคุ้มค่าระยะยาวเวลาใช้งานก็นะครับใช้งานได้คุ้มกว่าแต่ว่าแล้วถามว่าถ้าบาร์เทียมพวกนี้มีไว้ใช้กันไหมมีครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับเวลางานถ่าเนาะเวลางานถ่าเขาไม่มีปลายลูกปืนเขาก็จะนิ่งกว่านะครับตัวพวกนี้เก็บไว้สำหรับงานถ่าครับแต่ถ้างานตัดก็นิยมใช้บาร์แท้ใช้ได้นานครับทนครับคุ้มกว่าเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้พามาดูบาร์แท้ของเลื่อยโซ่เนาะเดี๋ยวยังไงไว้มีโอกาสผมจะทำคลิปเป็นพวกโซ่ให้ดูกันอีกครั้งนึงเนาะ
ที่จริงผมก็เคยทำไปแล้วนะครับคลิปของบาร์ของโซ่แต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงผมพยายามจะทำรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูอีกทีนึงเนาะโอเคครับงั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ